ะเป็นตลาดโบราณซึ่งที่ผ่านมาเราก็พาไป4ที่แล้ววันนี้เป็นที่ที่5นะคะที่ตลาดหน้าพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมราชธรรมราชนะไปดูดีกว่าที่นี่เป็นยังไงเชิญครับพามาเลยนี่นี่เลยนี่เลยตลาดหน้าพระธาตุนะเขาเรียกกันชื่อลาดลาดต้องเรียกลาดนะรัฐรัฐนาพระธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะว่าตลาดคนใต้เขาจะเรียกว่าลาดนะคะซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อลาดหน้าพระธาตุตลาดนี้ก็เขาบอกว่าเปิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี60ไม่นานนี่ตลาดใหม่ก็เกือบจะ2ปีแล้วเนาะภายใต้สโลแกนตลาดต้องชมบนถนนสายธรรมค่ะตลาดนี้นะคะเปิดทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มโดยการปิดถนนหน้าวัดพระมหาธาตุทั้ง4เลนนะคะแปลงเป็นตลาดให้ผู้คนเนี่ยมาแวะชมชิมแล้วก็ช้อปอย่างสนุกสนานบรรยากาศของตลาดนั้นนะคะก็เหมือนเราเดินย้อนกาลเวลาไปเมื่อ50ปีก่อนเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็แต่งตัวย้อนยุคนุ่งผ้าถุงสวยๆมาขายของค่ะแล้วก็บรรยากาศภายในลาดหน้าพระธาตุก็จะเต็มไปด้วยความคึกคักมีขนมพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านของคนใต้นะคะครบทั้งคาวหวานไม่ว่าจะเป็นขนมขี้มันขนมค่อมขนมด้วงขนมนิ่งขนมตาบอดขนมเจาะหูขนมโคขนมลาเหนียวห่อกล้วยข้าวเกรียบว่าวข้าวยำเครื่องลูกเห็บทอดโหแต่ละอย่างชื่อแปลกๆทั้งนั้นซึ่งขนมแล้วก็อาหารบางอย่างเนี่ยมีเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นขนมอาหารเฉพาะท้องถิ่นเลยก็ว่าได้นะคะขนมแปลกๆหายากๆนี่ก็จะเจอที่นี่แหละนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทต่างๆนะคะมาจัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้ซื้อเป็นของกินแล้วก็ของฝากค่ะซึ่งที่นี่เขาก็น่ารักนะมีนโยบายรับฝากขยะทุกร้านแล้วก็ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกด้วยโดยเขาก็จะใช้พวกใบตองแล้วก็ถุงกระดาษในการบรรจุอาหารแล้วก็สินค้าต่างๆก็ถือว่าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆเนี่ยบรรยากาศคึกคักมากเป็นพิเศษคนก็จะเริ่มมาเดินเลือกซื้ออาหารอร่อยๆกันไปชมบรรยากาศวัดพระธาตุยามเย็นที่กระทบแสงสีทองของดวงอาทิตย์เปล่งประกายรวมถึงมีการสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะครับอย่างการรำโนราการแสดงหนังตะลุงนะฮะการร้องเพลงบอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหาชมยากแล้วนะครับในยุคสมัยนี้นะเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชนะครับให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้กันส่วนการแสดงก็มีการจัดพื้นที่ลานการแสดงที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มีความสามารถนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมก็ได้ดนตรีก็ดีนะฮะหรือจะโชว์ความสามารถต่างๆก็ได้เหมือนกันนะฮะเขาแบ่งเป็น3ลานนะครับพื้นที่ในการแสดงลานที่1เป็นการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมลานที่2คือการแสดงดนตรีโชว์ต่างๆแล้วก็ลานที่3เนี่ยเป็นการแสดงเปิดหมวกของน้องๆนักเรียนนักศึกษาทํานองนี้นะฮะรวมๆแล้วลาดหน้าพระธาตุเนี่ยฮะเป็นอีก1ตลาดนัดย้อนยุคที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความเป็นนครศรีธรรมราชนะครับที่ลงตัวมากเลยทีเดียวโรคอ่ะพอเจอชื่อปุ๊บต้องพูดแบบนี้ก็พูดได้คำเดียวคำอื่นพูดไม่ได้คำนี้ไม่ได้นะจ้ะต้องให้เฟซยิ้มเขาพูดนะฮะลาดนาพระธาตุนะครับโอ้ยมันดูไม่ใช่ละจัดขึ้นวันเสาร์เวลา16นาฬิกาจัดขึ้นทุกวันเสาร์อันนี้ต้องอันนั้นมันสำเนียงติดทองแดงจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์16นาฬิกาถึง22นาฬิกานะบนถนนหน้าวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเอามีโอกาสกับก็แวะไปนครศรีครับก็อย่าลืมแวะไปหาของกินอร่อยๆที่ลาดนาพระธาตุนะครับครับอยากพูดได้อันนี้พยายามเราได้ตอนนี้แหละเราไม่ได้ล้อเลียนนะเราไม่ได้ล้อเลียนพยายามพูดให้ได้ผมอยากพูดได้มากเลยคือภาษาใต้พูดไม่เป็นจริงๆอยากพูดให้ได้ทุกภาษาเลยรู้สึกว่าใครที่สามารถพูดภาษาถิ่นแบบของทุกภาคได้คือก็เจ๋งชีวิตเนาะเออคุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ